My daughter, Cirilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. So where has Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest. เมืองเวเลนตอนเหนือของเทมเรีย5วันถัดมาสวัสดีครับผมมิสเตอร์บังเกอร์ครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Witcher 3 Wild Hunt ครับวันนี้เนี่ยมาทำเมนเควสต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยครับผมวู้ฮู้ก็คงต้องย้อนไปก่อนนะฮะว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรานั้นไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิของเนฟการ์นะครับก็คือจักรพรรดิเอมเมียนะครับก็จักรพรรดิเนี่ยได้มอบหมายงานให้เราครับก็คือไปตามหาซีรีครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปคุยกับเจนนิเฟอร์ครับเฮ้ยป้าจะมาไอใส่ผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนไอนะครับในเกมมันไอใส่ฮะอย่างนี้ไม่ไหวครับควบม้าหนีดีกว่าฮะโอ้แย่งจริงครับโดน NPC มนุษย์ป้าครับมาไอใส่ขัดจังหวะการพูดผมเลยครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับก็เจนนิเฟอร์นะครับก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเนี่ยสายข่าวของเธอเนี่ยได้ให้ข้อมูลมาว่าพบเห็นซิลีนะบริเวณเวเลนแล้วก็โนวิกาดครับแต่ว่าตรงเวเลนเนี่ยมีข้อมูลของซิลีเนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่าครับเลยแนะนำให้เรามาเวเลนก่อนครับโดยเรานะครับจะต้องไปพบกับสายข่าวของจักรวรรดินะครับที่ชื่อว่าเฮนริกนะครับนัดกันที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งครับตรงใกล้ๆกับแฟสเทเวลที่ชื่อว่าเดอะคอสโรดครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เวเลนแล้วนะครับกำลังควบม้าไปครับน่าจะใกล้ถึงแล้วครับที่ผมดูจากในแมปเนี่ยก็น่าจะประมาณอีก100กว่า9ได้ครับก็โอเคครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่คุยกับท่านทูตเนี่ยโอ๊ยโอ้โหเลยจุดม้าไปนิดนึงครับโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราควบต่อได้ฮะพอจากท่านทูตเนี่ยบอกว่าเวเลนเนี่ยมีกองทัพเคลื่อนผ่านบ่อยครับทั้งเนฟการ์ดบ้างโรเดเนียบ้างอะไรเงี้ยเลยทำให้สภาพของหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยผู้คนแถวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเดือดร้อนครับหมู่บ้านเนี่ยอาจจะมีการถูกเผาบ้างถูกปล้นบ้างอะไรอย่างนี้ครับโอเคฮะเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวคอสโรดใช่ครับเนี่ยแบบขึ้นมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวหาที่จอดม้านะครับลงนี้แหละนายไปหาที่จอดเองนะโรชก็มีป้ายกระดานขาวครับโอเคผมน่าจะเข้าไปทักทายกับคนข้างในนะครับไม่รู้ว่าเฮนริกเนี่ยจะอยู่ข้างในนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าโอเคสวัสดีครับเฮนริกอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหนวะวิเทอร์เซนดูได้ไหมฮะโอเคยังไม่เห็นใครชื่อเฮนริกแถวนี้เลยนะฮะคุยกับเท่าแก่นะครับผมสวัสดีครับลุงผมกำลังหาคนหนึ่งครับชื่อเฮนริกครับต้องการอะไรจากเขาอ่ะจะชวนไปจับโปเกมอนมั้งลุงสนใจผมหน่อยสงสัยคงต้องสั่งอะไรแรงๆก่อนครับไม่งั้นลุงไม่สนใจงั้นเอาฮอตคาราเมลมาคิอาโต้กินนี่พี่หนึ่งเป็นไงล่ะลุงเห็นไหมแต่งตัวปันปอนจะสั่งหรูเห็นไหมขอแรงแรงนะเว้ยถ้าไม่มีเอาโอเลี้ยงก็ได้ครับสำหรับเด็กๆที่ดูอยู่นะครับเมื่อกี้แกเรากระดกโอเลี้ยงนะครับอย่าคิดอะไรมากนะเฮ้ยมีน่าจะมีเหลืองครับบอกให้เราออกประตูหลังเอาแล้วครับต้องตัดสินใจแล้วฮะ
จริงๆคราวนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากมีเหลืองนะแต่ว่าถ้าเราออกไปเนี่ยโอกาสจะได้ข้อมูลเนี่ยมันลดลงนะฮะอีกอย่างนึงผมคิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่าเราอาจจะได้ข้อมูลจากพวกนี้ก็ได้ฮะโอ้โหแต่ว่าหน้าตาแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับพวกสายบริโภคมีเหลืองและปลาตีนเลยนะครับผมแล้วก็นะฮะเอาเถอะโอ้โหคนหนึ่งสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ถึงพกดาบ2เล่มฮะเอาแล้วครับจะบอกไงดีฮะจริงๆถ้าพก3เล่มก็จะกลายเป็นโลโลโนอาโซโลครับไปตามล่าวันพีชเลยนะฮะเอาแล้วครับลุงนักเลงก็บอกว่าเฮ้ยมันเก็บเล่มพิเศษ9นิ้วไว้ในกางเกงแน่เลยว่าเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเอาแล้วครับสถานการณ์อย่างเนี้ยมาคุแน่นอนฮะมีโอกาสได้เสิร์ฟมีเหลืองและปลาตะยินแน่นอนเลยครับผมโอ้โหทีนี้ต้องนั่งคิดแล้วครับว่าจะเอายังไงแต่ผมเนี่ยเลี่ยงการลบอยู่แล้วฮะชวนมาดื่มกาแฟดีกว่าน้องHey, ผมเลี้ยงเองตังผมเหลือโอเคนะดูเหมือนพวกนักเลงนะจะไม่ค่อยอยากดื่มด้วยครับแกร้องก็เลยบอกไว้ครับว่าดื่มด้วยกันก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าแล้วถึงแม้จะหน้าแปลกก็เถอะแล้วก็แยกย้ายแล้วกันนักเลงก็ถามนะว่าแล้วหลังจากนี้จะไปไหนเนี่ยผมว่าโอ้ยต้องตอบว่าเดี๋ยวไปโดยการแล้วกันฮะตอบอันบนนี้น่าจะมีเรื่องแน่นอนเลยครับตอบอันนี้ไปก่อนแล้วกันฮะโอเคครับโอ้โหเท่าแกของพร้อมแล้วมาชงไว้ให้แล้วโอเคฮะมาดื่มกันอันนี้นี่แหละคาราเมลมัทเคียโต้จัดไปมาดื่มกันอ๋อสดชื่นขมมากก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆตอบแบบไหนนะฮะถ้าลองตอบอีกแบบนึงแล้วมีเรื่องเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยก็ได้ครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเมื่อกี้เท่าแก่ก็บอกนะว่าถ้าอยากพักเนี่ยก็ตามมาหลังร้านนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าน่าจะเล่าอะไรเกี่ยวกับเฮนดริกให้เราฟังได้แล้วครับโอเคครับลุงเท่าแก่พร้อมคุยแล้วใช่ไหมเล่ามาเลยเท่าแก่ก็บอกว่าเอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มที่ไม่ตีกันน่ะก็ไม่ชอบแกว่งเท้าหาเสี้ยนอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าเรื่องเผือกก็อีกเรื่องนึงครับผมชอบเผือกมากแต่ว่าลุงผมว่าเข้าเรื่องดีกว่าผมอยากรู้เรื่องเฮนดริกครับลุงเท่าแก่ก็บอกว่าเฮ้ยอิตาเฮนดริกเนี่ยมันอยู่ตรงแฮทเทอร์ตันน่ะอยู่อีกด้านนึงของภูเขานู่นน่ะเมื่อเช้าเนี่ยก็เห็นแสงแปลกๆบริเวณนั้นเหมือนกันนะอาจจะเป็นพวกจักรวรรดิมาโจมตีก็ได้แต่ใครจะรู้หรอมันเกิดอะไรขึ้นอิตาเฮนดริกเนี่ยก็เป็นคนแปลกๆไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอยู่ก็ไปแต่งงานอยู่กินกับแม่ไม้คนนึงอ่ะที่สามีตายเพราะไปแย่งขนมปังอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะแล้วก็อีกเหตุผลนึงเนี่ยก็เพราะว่าคนของบาลอนนะไม่ค่อยชอบพวกคนแปลกหน้าครับเลยทำให้อิตาเฮนริกเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากคนของบาลอนตลอดเหมือนรู้เนี่ยว่าตอนไหนคนของบาลอนมาตอนไหนคนของบาลอนไปฮะโอเคขอบคุณมากเลยลุงข้อมูลแน่นมากแน่นปึกยังกับนอนอยู่ใต้เตียงของอิตาเฮนริกเลยไปแล้วโอเคฮะตอนนี้เราพร้อมที่จะไปบ้านเฮนริกแล้วครับอยู่ตรงเฮดเทอร์ตันนะครับก็ไม่รู้ว่าอยู่ไกลจากตรงนี้ขนาดไหนแต่ก็จากที่มินิแมปมันขึ้นเนี่ยน่าจะไกลใช้ได้เลยครับสงสัยคงต้องดูแล้วครับว่ามีฟาสต์แทรเวลเนี่ยที่ใกล้ๆตรงนั้นหรือเปล่านะแต่มองว่าเนี่ยถ้าเราเพิ่งมาแมปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีฟาสต์แทรเวลที่ปรากฏใกล้ๆก็ได้ครับไม่มีจริงด้วยฮะก็จากที่ดูในแมปเนี่ยไกลโขเลยครับแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยฮะนั้นสงสัยคงต้องควบหมาไปแล้วฮะไก่ใช้ได้เลยเนี่ยโอเคฮะงั้นเราไปเถอะครับต้องใช้น้องโรส10สูบแล้วมาเร็วเครื่องยนต์เฟอร์รารี่ของน้องโรสผมเรียกไม่มาเลยฮะโอเคเห็นในมินิแมปก็น่าจะมาใกล้ๆแล้วครับโอเคไปทีนี้เราน่าจะพร้อมเดินทางแล้วไปควบยาวโอเคฮะจริงวิวทิวทัศน์ของเวเลนนะฮะจริงๆเป็นป่าเป็นดงเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับที่มันแย่เนี่ยผมว่านะครับจะไม่ใช่เพราะว่ากองทัพเคลื่อนผ่านเพียงอย่างเดียวครับไอ้กองทัพเคลื่อนผ่านนะมันแย่อยู่แล้วฮะแต่ว่าจริงๆผู้ปกครองที่เนฟการ์ดเลือกมานะถึงแม้ว่าจะเป็นคนทาเมเลียเดิมนะแต่ว่าพื้นเพเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นผู้ปกครองอะไรอย่างนี้ครับแล้วพอเขาขึ้นมาเนี่ยอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะบาลอนที่ชื่อบัตตี้บาลอนครับหรือว่าฟิลิปสแตงเกอร์ครับขนาดท่านทูตของเนฟการ์ดเองเนี่ยยังแนะนำว่าให้เราเลี่ยงๆในการที่จะไปปะทะกับเขาครับผมก็เลยเนี่ยที่ตอบเลี่ยงๆหลายๆอย่างนะฮะแต่ไม่ได้ก็คุยให้น้อยที่สุดครับกับคนของบาลอนนะผมว่าคือเราก็ไม่รู้แล้วว่าหลังอย่างนี้เนี่ยเราจะไปเจออะไรบ้างถูกไหมฮะโอเคครับเนี่ยผมก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับจริงๆเวลาควบม้าเร็วๆเนี่ยครับจะเห็นว่ามีเขียนว่า horse stamina นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันรถจนหมดเนี่ยม้าจะวิ่งช้าลงครับต้องชะลอให้มันเพิ่มขึ้นอย่างเต็มจะวิ่งกลับมาเร็วเหมือนเดิมครับก็น่าจะถึงแล้วครับตรงนี้ But
แล้วเราก็บอกนะว่าเฮ้ยอากาศมันแปลกๆนะเนี่ยเหมือนกับอยู่ในห้องเก็บเหล้าใต้ดินในวันที่อากาศร้อนเลยครับแถมยังมีหมอกนะครับโอ้โหชักใจคอไม่ดีแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะได้มาบวกกับทหารนะครับยิ่งเป็นคนที่เลี่ยงการคิดบวกอยู่นะครับบางทีแต่เฮ้ยนั่นชาวบ้านมีปัญหาหรือเปล่าครับเราต้องคิดบวกแล้วครับบวกกับม้านี่แหละฮะมานี่นี่สักทีโอ้ยหลบก่อนนะแหมรู้แล้วนะน้องมาดาบพี่คมไว้ฟันหมาเว้ยโอ้ยแหมไม่โดนหรอกน้องนี่ใส่เกราะไว้อยู่แล้วโอ้ยติดไปย่างเลยนะครับตรงนี้สักทีก่อนนะเรียบร้อยฮะเก็บหมดเกลี้ยงเลยฮะโอเคโหเข้าคัตซีนนะครับไอตานี่คือเฮนริกหรือเปล่าเนี่ยถ้ายังตกใจอยู่ครับต้องสะกดจิตแล้วยึกๆ Calm down ใจเย็นลงน้องน่าจะเรียกน้องไม่ได้ครับหน้าตาอย่างนี้ใจเย็นลงครับลุงพูดลุงคำเดียวเนี่ยถึงกับยืนขึ้นเลยเหรอครับโอ้โหลุงเนี่ยอย่ามาคิดบวกกับผมนะเดี๋ยวผมหนีเลยลุงก็บอกนะว่ามันจบแล้วไม่มีทางฟื้นคืนไม่มีทางลืมมันเอ้ยเดี๋ยวลุงเดี๋ยวอย่าเพิ่งดราม่าเดี๋ยวเอ้ยLooking for a man named Hendrik. ลุงครับผมอยากเจอคนที่ชื่อเฮนดริกนะผมว่าเขาน่าจะอยู่ที่นี่นะลุงก็บอกว่าก็เคยอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วพวกมันจับเขาไปที่กระท่อมแล้วก็จากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องเขาโอ้โหโหยหวนมากน่าจะทรมานจริงๆนะฮะก็จริงๆเนี่ยถ้าเลือกได้ผมอยากกดเลือกลาก่อนแฟร์เวลไปเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ฮะก็ต้องเลือกให้เล่าต่อฮะแบบ step by step drama by drama เลยนะฮะโอ้ตายแล้วยามอาทิตย์อัสดงท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานดั่งเลือดโอ้โหลุงเริ่มต้นได้บิ้วอารมณ์สุดๆเลยฮะโอเคครับอันนี้เรามาดูกันว่าคุณลุงเขาเจออะไรครับก็ยังดีครับที่มันตัดฉากมาให้เราได้ดูอะไรแบบนี้ฮะดีกว่านั่งฟังลุงเล่าแล้วนึกภาพเอาเองฮะโอเคฮะนั่นไงครับเนี่ยน่าจะเป็นพวกเดียวกับที่ตามล่าเราหรือเปล่าฮะที่เราหนีหัวตุ้งหัวซุนกับเย็นครับในพาร์ทที่แล้วฮะก็ถ้าจากที่รู้มาเนี่ยพวกนี้ก็คือไวฮันนะฮะรู้สึกว่าจะเห็นในตอนพาร์ทแรกด้วยไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะโหชุดเกราะนี่น้ำแข็งเต็มเลยนะครับลุงก็บอกนะว่าไม่รู้หรอกว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเฮนริกเนี่ยร้องขอชีวิตนะครับแต่ไม่สำเร็จนะนั่นแหละฮะอย่างที่เห็นนะแสดงว่าเฮนริกเนี่ยไม่รอดแล้วนะฮะโอ้ยตายแล้วข้อมูลผมล่ะโหจากหนาวๆครับเผาให้ร้อนเลยครับทีนี้โหสิ้นซากจริงๆครับลุงรอดมาคนเดียวเหรอเนี่ยโอ้ไม่นะนั่นแหละโอ้อย่างนี้เลยนะเออจะโอ้โหเอาแล้วฮะมันโหดจริงๆเลยครับผมนี่เดี๋ยวถ้าได้บวกกับมันไม่เอาไว้แน่นอนนะทำขนาดนี้เนี่ยตามสเต็ปตัวร้ายนะครับต้องเดินระหว่างซากปรักหักพังแล้วหันมามองกล้องครับหันมาดินั่นไง Shit weren't here long the terror ลุงก็บอกนะครับถึงความสยดสยองจะหมดไปแต่หมู่บ้านก็ยังไม่หายแข็งฮะยังเราอยู่กลางฤดูหนาวเลยลุงอยู่ในกระท่อมใช่ปะตอนที่มันขี่ม้าออกไปอ่ะมาจะเข้าไปเพื่อไม่มีวันแล้วหรอกแหมลุงก็ตอบเลยนะฮะแหมก็จริงครับถ้าแอบอยู่ผมว่าก็ไม่รอดนะครับตายยกหมู่บ้านอย่างนี้แกรอถามแปลงจริงฮะโอ้โหสวยแล้วสิครับเบาะแสของซีรีส์หนึ่งเดียวของเราในเมืองเวเลนตายไปซะแล้วครับโอ้โหแย่เลยครับอย่างนี้โอ้ยเอาไงดีฮะคงต้องไปสืบจากศพแล้วครับแบบนี้กระท่อมเขาก็น่าอยู่ตรงนี้โอ้โหเบาะแสเพียบเลยฮะโอเคมาครับเราต้องใช้วิทเชอร์เซนครับในเมื่อเราเป็นวิทเชอร์ที่เก่งนะครับงั้นก็ขอลองหาร่องรอยสักหน่อยครับผมแกรอก็บอกนะครับเฮ้ยมีร่องรอยของน้ำแข็งรอบรอยเท้าด้วยโอ้โอเคครับงั้นเราดูต่อครับผมเข้าไปในบ้านนั่นไงมีศพแล้วนี่นะน่าจะเป็นเฮนริกครับโอเคสำรวจดูศพสักหน่อยครับโอ้โหสภาพดูไม่เจิดเลยครับโดนทรมานนะฮะโอเคอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปครับก็ต้องดูหน่อยครับดูกางเกงก่อนนะดูในกระเป๋าครับ
trousers are stiff. กางเกงแข็งเหมือนเนาะตากไว้ช่วงหน้าหนาวเลยครับเราลองดูครับบางทีอาจจะซ่อนอะไรไว้ในเสื้อกั๊กก็ได้ครับ Maybe hit something in his jerkin. Damn, he's cold. ตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในเสื้อครับสุดท้ายก็ดูในรองเท้านะครับ Should check his boots. Blood congealed. Key hidden in his boots. มีกุญแจซ่อนอยู่ในรองเท้าครับเอาแล้วครับทีนี้เนี่ย Gotta fit a keyhole.ก็น่าจะเป็นของห้องสักห้องนะครับทีนี้เรามาหากันดีกว่าครับก็อย่างเดิมครับ Witcher Sense ครับโอ้โหเป็น Witcher เนี่ยดีจริงๆครับนั่นไงครับเห็นแล้วลองสำรวจตรงนี้ครับตัดไปคัตซีนว่าเรามาถูกทางแล้วครับมันมีกระแสลมผ่านออกมาครับแสดงว่าต้องมีห้องอยู่ข้างล่างเปิดดูหน่อยดีกว่าครับโอเคหวังว่าในห้องนี้จะไม่มีอะไรมาจำสแกร์นะครับโหไม่งั้นเป็นห้องซ่อนผีนี่หลอนเลยนะฮะอันล็อกแล้วครับโหเปิดเองด้วยครับโหระบบสมัยนี้ต้องลงไปสำรวจหน่อยเฮ้ยแคฮะอึบลงมาแล้วตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยอ้าวมีป้ายประกาศฮะต้องดูหน่อยครับว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเราหรือเปล่าครับเป็นป้ายประกาศตามหาคนหายนะครับชื่อทามาร่าสแตงเกอร์ครับเป็นลูกสาวของบัดดี้บาลอนครับก็สันนิษฐานว่าถูกลักพาตัวครับก็มีรางวัลให้สำหรับผู้ที่พบเห็นและนำเธอกลับมานะครับก็โอเคฮะถ้าเจอก็น่าจะได้เงินที่ดีแน่ๆเลยครับจากบาลอนด้วยแต่ว่าท่านทูตก็บอกอยู่นะว่าเลี่ยงๆหน่อยโอเคตรงนี้มีอะไรเอาแล้วครับบอลเจมบอลหรือเปล่าไหนเจนนิเฟอร์บอกไม่มีไงลองเข้าไปดูสักหน่อยแล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวเราต้องดูเรื่อยครับตรงนี้ยังไม่เห็นมีอะไรนะไม่ผมไม่เห็นอะไรเลยอ้าวเฮ้ยเห็นบางอย่างแล้วครับไปดูสักหน่อยสำรวจฮะ A ledger ก็เป็นสมุดบัญชีแยกประเภทของเฮนดริกแน่ๆเลยครับก็เฮนดริกเนี่ยน่าจะปลอมตัวเป็นพ่อค้าเหมือนที่เจนนิเฟอร์บอกเราครับแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นพวกรับรายจ่ายพวกข้าวสารแล้วก็ถ่านนะครับและด้วยความที่เขาเป็นสายลับครับโอ้โหมีซ่อนข้อความไว้ระหว่างบันทึกด้วยครับก็มาดูกันหน่อยครับว่ามีอะไร Interesting headings แกรอก็บอกว่าหัวข้อน่าสนใจมันเราก็ไล่อ่านไปเรื่อยๆดีกว่าน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานของเราครับการหายสาบสูญและไปที่ต้องการตัวนะครับเป้าหมายเนี่ยถูกพบที่เกาะสแกลาแกะนะครับแล้วก็ยังถูกพบเห็นที่เมืองโนเวการูปลักษณ์เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะผมสีขาวซีดมีแผลเป็นบนใบหน้าหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนหัวข้อต่อไปครับไอหมูขี้เมาครับเอาไว้เรียกบารอนที่ให้ที่พักกับเป้าหมายที่ปราสาทของเขาหรือจะเรียกว่าค่ายทหารเถื่อนเหตุผลไม่ทราบต้องไปคุยกับบารอนที่โคลเพิร์ชหัวข้อต่อไปนะปะทะกับแม่มดเป้าหมายไปโผล่ในบึงเผชิญหน้ากับแม่มดเอาแล้วมีการต่อสู้กันสาเหตุไม่ทราบตามหาแม่มดพูดคุยกับชาวบ้านหมู่บ้านมิดคอร์ปส์หัวข้อสุดท้ายครับข้อควรระวังครับCaution advised. I'm being ผมกำลังถูกจับตาดูอยู่ไม่รู้ว่าจากใครหรือทำไมนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่โอเลย Dog ran off. หมาวิ่งหนีหายไปน้ำในถังแข็งตัวเป็นน้ำแข็งที่แสงแปลกๆปรากฏขึ้นจะสังเกตได้บนท้องฟ้าชาวบ้านบอกว่าลางไม่ดีอีกแล้วเป็นแก๊งล็อกเก็ตปรับครับเนี่ยจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็มาสรุปกันครับผมบางทีเนี่ยพวกมันคงรู้ว่าอีตาเฮนดริกเนี่ยคงตามหาซีรีอยู่มันก็เลยทรมานเขาสายไปแล้วสินะตอนนี้คงต้องไปคุยกับเจ้าบาลอนอ้วนหรือไม่ก็แม่มดสักคนเวนเอ้ยโอ้โหเป็นเรื่องแล้วสิครับทีนี้เนี่ยโอ้โหตายแล้วท่านทูตก็เตือนนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับบารอนนะครับการว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปคุยกับบารอนแล้วสิครับเนี่ยโอเคครับนี่เราได้มาก็เป็นเฮนดริกโน้ตครับอันนี้เนี่ยเราอ่านไปเมื่อกี้แล้วฮะก็ผมคงไม่พูดซ้ำอีกรอบนะครับโอเคฮะผมบอกเลยครับเนื้อเรื่องพาร์ทนี้เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากเลยครับตอนแรกนะก็นึกว่าจะเจอเฮนดริกแล้วได้ข้อมูลอย่างง่ายๆตกลงไม่ง่ายซะแล้วล่ะครับทีนี้เราคงต้องไปหาคนที่ท่านทูตบอกให้หลีกเลี่ยงแล้วล่ะครับโอ้ยนั่นก็เพราะว่าบารอนเนี่ยน่าจะให้เธอพักอยู่ชั่วคราวครับจากนั้นเนี่ยเธอคงไปเจอกับแม่มดแล้วคงมีปัญหาครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวเป็นไงต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้จริงครับเหลือทั้งเลือกเดียวครับยังไงก็ต้องไปคุยกับบารอนอ้วนนั่นผมว่าเรื่องนี้ชักจะยาวแล้วครับบารอนเนี่ยต้องหาอะไรที่มันสมน้ำสมเนื้อกับข้อมูลแน่นอนครับโอเคครับก็มาลุ้นกันครับว่าแกรอเนี่ยจะพบกับซีรีได้เมื่อไหร่นะครับแล้วสภาพของซีรีตอนนี้เป็นยังไงนะครับติดตามกันในพาร์ทถัดไปครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องของ Mr. Bunker ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ
Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is, I know who you are. Believe I also know why you've come.